บนโซเชียลมีการแชร์ว่าการใส่หูฟังเพียงชั่วโมงเดียวทำให้แบคทีเรียในหูเพิ่มมากขึ้นถึง 700% อาจทำให้เกิดการอักเสบในช่องหูมีสิวในหูเป็นฝีคันมีน้ำเหลืองไหลหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชครับการใส่หูฟังเพียงชั่วโมงเดียวทำให้แบคทีเรียเพิ่มมากขึ้น 700% และอาจทำให้หูอักเสบได้จริงไหมครับเป็นเรื่องจริงบางส่วนนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังถึงชนิดของเชื้อในรูหูในรูหูคนเราเนี่ยจะมีเชื้อโรคที่ไม่ก่อโรคเกาะอยู่ตามผิวสัมผัสของรูหูอยู่แล้วเรียกว่าเชื้อประจำถิ่นส่วนหนึ่งก็เป็นเชื้อโรคที่สร้างประโยชน์ให้ร่างกายด้วยประโยชน์ก็คือว่าพอมันจับจองพื้นที่พวกนี้มันทำให้เชื้อที่ก่อโรคมันไม่มีพื้นที่ที่จะอยู่แล้วทีนี้พอประเทศไทยเป็นเมืองค่อนข้างร้อนชื้นเวลามันเกิดความอับชื้นตามจุดต่างๆอย่างเช่นในรูหูที่ใส่หูฟังก็จะทำให้มีปริมาณเชื้อที่เพิ่มขึ้นข้อมูลที่ว่าเชื้อเพิ่มขึ้น 700% นี่มาจากงานวิจัยมันมาจากงานวิจัยที่ทำโดยคุณบรูคกับคุณแจ็คสันในปี1992เขาทำการวิจัยโดยการเอาหูฟังที่แบบบนเครื่องบินที่ซีลดีแล้วทดลองให้อาสาสมัคร20คนใส่ดูพอหลังจากใส่ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาก็ตรวจดูเชื้อเขาก็พบว่าค่าเฉลี่ยก่อนใส่จะอยู่ที่ประมาณ60+5ของปริมาณเชื้อแต่พอหลังใส่ไปแล้ว1ชั่วโมงเนี่ยก็เจอว่ามันขึ้นไปถึง650+50โดยเฉลี่ยก็คือประมาณ700นะซึ่งอันนี้ก็คืออ้างอิงมาจากงานวิจัยที่ทำจริงได้ผลจริงแต่ปริมาณของเชื้อในรูหูนั้นไม่ได้สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของการอักเสบหรือติดเชื้อครับทีเนี้ยมันก็จะมีงานวิจัยคล้ายๆกันอีกแต่จะเป็นการทดลองเอาหูฟังมาใส่แล้วก็ดูว่าหลังจากใส่หูฟังไปแล้วเนี่ยมันมีการเกิดการอักเสบการติดเชื้อขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันที่พูดถึงเนี่ยเป็นงานวิจัยของที่เกาหลีเขาก็เจอว่าคนที่ใส่หูฟังเป็นระยะเวลานานเมื่อเทียบกับคนที่ใส่หูฟังไม่นานหรือคนที่ไม่ได้ใส่การอักเสบติดเชื้อมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันอยู่มันก็จะสามารถอธิบายได้ว่าจริงๆปริมาณเชื้อที่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับการอักเสบติดเชื้อในรูหูแล้วเราไม่ควรใส่หูฟังต่อกันเป็นเวลา1ชั่วโมงตามที่เขาบอกมั้ยครับในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือได้ที่วัดออกมาเป็นตัวเลขว่าควรใส่นานแค่ไหนเพราะอย่างเช่นของเกาหลีที่ผมอ้างถึงเนี่ยเขาก็เทียบกับในคนงานที่จะต้องใส่หูฟังนานๆวันหนึ่งเกือบ10ชั่วโมงก็ไม่ได้มีอาการแตกต่างกับคนที่ไม่ใส่หรือใส่น้อยเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องระยะเวลาก็ยังเป็นตัวที่ยังต้องศึกษาต่อไปแต่ปัจจัยหลักเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าวิธีการใส่แล้วก็ลักษณะของหูฟังลักษณะของหูฟังมีผลยังไงครับมันมีทั้งแบบครอบหูแบบใส่ในรูหูส่วนนึงแล้วก็ใส่ในรูหูที่ใส่เข้าไปลึกๆเกือบทั้งชิ้นเลยยิ่งอุดแน่นเสียงข้างนอกเข้าได้น้อยเท่าไหร่ก็แสดงว่าการอุดเนี่ยมันยิ่งแน่นเท่านั้นเพราะงั้นการระบายอากาศก็จะน้อยลงการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่โตจากความชื้นได้ง่ายก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้โดยปกติหูฟังที่ยิ่งใส่ลึกยิ่งใส่แน่นก็จะมีโอกาสที่จะเสียดสีกับรูหูเยอะเวลาใส่เข้าถอดออกเพราะงั้นการเสียดสีมันทำให้กำแพงที่กั้นเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปในร่างกายคือผิวหนังมันอ่อนแอลงหรือเกิดการถลอกเชื้อโรคก็จะเข้าง่ายขึ้นเพราะงั้นเนี่ยหูฟังยิ่งชนิดที่ใส่ยิ่งลึกเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีเปอร์เซ็นต์ในการเกิดรูหูอักเสบจากเชื้อโรคมากขึ้นเท่านั้นแล้วการทำความสะอาดรูหูหลังจากใส่หูฟังสามารถช่วยลดโอกาสการอักเสบได้ไหมครับในรูหูคนเรามีกระบวนการในการดูแลรักษาด้วยตัวของมันเองอยู่สิ่งนั้นคนทั่วไปเรียกว่าขี้หูพวกนี้มันเป็นสารเคลือบหูคล้ายๆขี้ผึ้งที่สร้างขึ้นมาจากต่อมชนิดนึงที่อยู่ในรูหูพวกนี้ช่วยป้องกันเชื้อโรคเชื้อราแมลงป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเล็กๆน้อยๆหลุดเข้าไปในรูหูป้องกันรูหูไม่ให้เกิดความชื้นเพราะฉะนั้นไปทำความสะอาดรูหูหนึ่งก็คืออาจจะทำให้ขี้หูมันหลุดลอกออกไปสองก็คือว่าการทำความสะอาดรูหูด้วยตัวเองมักจะทำให้เกิดการถลอกเล็กน้อยถ้าทำเป็นประจำก็อาจจะทำให้การเกิดรูหูอักเสบเกิดได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ทำดังนั้นสรุปแล้วเรื่องการใส่หูฟังนานต่อกัน1ชั่วโมงทำให้เชื้อในหูเพิ่มขึ้นและเสี่ยงติดเชื้อแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับมันถูกส่วนหนึ่งที่อ้างอิงจากงานวิจัยว่าประมาณ700เท่าแต่มันอาจจะสร้างความเข้าใจผิดว่าการใส่หูฟังนานๆจะทำให้เกิดการติดเชื้อซึ่งยังไม่มีความสัมพันธ์กันก็แนะนำว่าถ้าจะใส่หูฟังเลือกแบบครอบหูถ้าเป็นไปได้ก็จะช่วยปกป้องทั้งประสาทหูปกป้องทั้งรูเมื่อได้รับข้อมูลมาอย่าลืมตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจให้ครบทุกด้านนะครับพบกับชัวร์ก่อนแชร์เมมเบอร์ชิพพื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ได้รู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ค่ะเช่นพ.ร.บ.ที่แชร์สิ่งต่างๆที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็อาจจะผิดกฎหมายด้วยสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม